เมื่อ3วันก่อนนะคะดาวพิมพ์ทองค่ะเพิ่งออกมาให้สัมภาษณ์ถึงสาเหตุนะที่โพสต์ระบายความในใจตัดพ้อพอสรันว่าเป็นแค่อารมณ์น้อยใจแล้วก็สถานะยังคลุมเครือค่ะแต่หลังจากนั้นไม่กี่วันนะคะกลับมีภาพเฟซไทม์ของหนุ่มพอสเนี่ยกับพิตตี้สาวคนนึงหลุดออกมาเลยทำให้ชาวเน็ตเนี่ยสงสัยนะคะว่านี่เนี่ยใช่ต้นเหตุทำให้รักพังหรือเปล่าซึ่งเธอได้เปิดใจกับสื่อหนึ่งนะคะว่าจริงๆได้เลิกกับพระเอกหนุ่มมาแล้วตั้งแต่วันที่25ตุลาคมที่ผ่านมาแต่ที่ให้สัมภาษณ์ในอีเวนต์วันนั้นเนี่ยเพราะไม่อยากให้คนมองฝ่ายชายดูแย่แต่ยอมรับนะคะว่ามีเรื่องมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งจะเป็นพริตตี้สาวคนดังกล่าวหรือเปล่าวันนี้เธอพร้อมเคลียร์ทุกประเด็นเลยล่ะค่ะถามเขาเถอะอันนี้อย่าถามหนูเลยเพราะว่าหนูไม่ได้เป็นคนไปวิดีโอคอลมันคล้ายๆว่าจะเป็นเรื่องมือที่3แต่ว่าพอเรามาเจอเรื่องแบบนี้ก็เลยแบบรู้สึกว่าหรือเปล่าจะถามเขาถึงภาพที่ออกมาว่าใช่หนูรู้สึกว่ามันจบไปแล้วอ่ะก็รู้สึกว่าไม่อยากจะไปถามเพื่อให้ได้อะไรจบไปแล้วคือเลิกกันแล้วเลิกค่ะไม่ได้เลิกเพราะภาพนี้คือมันเลิกกันมาก่อนแล้วค่ะปวดใจไหมหรอมันก็ต้องมีความรู้สึกบ้างแหละเหมือนบอกว่าเป็นเพื่อนของเพื่อนอีกทีนึงเราก็แบบเราก็บอกโอเคไม่เป็นไรคือช่างมันเถอะคือจริงๆมันไม่ได้มีแค่นี้คนนั้นนี่ก็บอกว่าเราเจออะไรมากกว่านี้เยอะไม่ยังไม่หมดรักค่ะก็ยังพูดชัดเจนว่าก็ยังรักอยู่ทุกวันนี้หนูก็ให้อภัยไม่ว่าเรื่องที่จะเกิดขึ้นให้อภัยหมด